ที่ตอนนี้ที่กรมธรณีสำรวจนี่พื้นที่ไหนเสี่ยงแผ่นดินไหวบ้างพี่ที่มันสุ่มเสี่ยงในประเทศไทยเรานะครับก็พื้นที่ที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหวก็คือพื้นที่ที่มีแนวกระทืบมีพลังพัดผ่านนะครับณวันนี้กรมทรัพยากรธรณีได้ปรับปรุงข้อมูลนี้ให้ใหม่ขึ้นทันสมัยขึ้นก็เราพบว่าทั้งหมดในประเทศไทยณวันนี้นะครับข้อมูลก็มี15กลุ่มเรือนพัดผ่านใน22จังหวัดนะครับในประเทศไทยทางเหนือเองก็ประมาณ10จังหวัดนะครับตอนนี้ซึ่งจังหวัดที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งแต่เดิมไม่อยู่ในลิสต์ความเสี่ยงภัยเรื่องแผ่นดินไหวของกรมโยธาธิการและผังเมืองจากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีใหม่ล่าสุดเนี่ยเราพบว่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เองก็เป็นพื้นที่ใหม่1ที่อยู่ในความเสี่ยงแต่ก็ยังเป็นรองพื้นที่ทางเชียงรายอยู่นะครับเพราะเชียงรายเองเนี่ยเค้ามีรอยเลื่อนพัดผ่าน3กลุ่มรอยเลื่อนคือรอยเลื่อนแม่จันนะครับรอยเลื่อนไม่อิงนะครับรอยเลื่อนตัวใหม่คือรอยเลื่อนไม่ลาวที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับที่ขนาด 6.3 นะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงยังคงมีความเสี่ยงอยู่คือจังหวัดพื้นที่เชียงรายนะครับต่อเรื่องภัยแผ่นดินไหวแต่ว่าประชาชนในพื้นที่เชียงรายเองทุกวันนี้ก็รู้สึกและรับรู้ได้ถึงแผ่นดินไหวขนาดเล็กขนาด3กว่าๆนี่รู้สึกละแต่ก็ชาวบ้านก็เฉยๆชินละนะวันนี้ก็ใกล้เคียงกับคนญี่ปุ่นไปแล้วสําหรับคนที่ว่าเชียงรายนะมีวันก่อนจําไม่ได้ว่าประมาณขนาดจําวันที่ไม่ได้ก็คือเหมือนประมาณ4นะครับชาวบ้านรู้สึกทั้งอําเภอเลยอําเภอไม่สวยรู้สึกกันทั้งอําเภอนะครับนอนดูทีวีกันอยู่พอเป็นไว้เสร็จก็ดูทีวีต่อนั่นหมายว่าชาวบ้านได้ปรับตัวแล้วว่าภัยแผ่นดินไหวก็เป็นภัยนึงที่เหมือนกับภัยน้ําท่วมที่คนกรุงเทพก็ก็คุ้นเคยกับเขานะครับทำไมอุตรดิตถ์ถึงเพิ่มมันเป็นเพราะอะไรพี่อุตรดิตถ์นี่เป็นข้อมูลใหม่ที่เราค้นพบจากหลักฐานที่ชัดเจนขึ้นคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วรอยเลื่อนในประเทศไทยหรือทั่วโลกเนี่ยมันมีมากมายแต่ประเทศไทยก็มีมากกว่า15กลุ่มรอยเลื่อนนะครับซึ่งณวันนี้เองเราก็ไปสำรวจรอยเลื่อนใหม่ๆเพิ่มเติมถ้าเราเจอหลักฐานที่ชัดเจนว่าในอดีตการนับพันปีนะครับพันสองพันปีเนี่ยพบหลักฐานที่ชัดเจนเชิงประจักษ์ชัดเจนว่าเฮ้ยพื้นที่ตัวนี้มีรอยเลื่อนมีพลังพัดผ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมันตัดชั้นดินให้ฉีกขาดออกจากกันนะมีพลังมากกว่า 6.5 6.6 หรือ 6.8 หรือ 7ย้อนหลังไปประมาณนับพันของปีนะฮะเราก็จะตีความได้ว่าเออมันเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังก่อให้เกิดแผ่นดินไหวในอนาคตได้อุตรดิตถ์นี่มันเราเพิ่งค้นพบปีนี้หรือว่าจริงๆเราพบหลักฐานมาได้สักสองของปีละแต่ยังไม่ชัดเจนเพิ่งมาชัดเจนปีนี้มันจะเกิดช่วงที่อำเภอไหนอะไรยังไงพี่อำเภอที่เราพบหลักฐานนะครับก็มีอำเภอท่าปลาอำเภอฟักท่านะครับอำเภอจำชื่อไม่ได้ไปทางฟักท่านะฮะนะครับอันนี้เป็นแนวพัดผ่านเข้าไปในลาวคือรอยเลื่อนตัวนี้เป็นรอยเลื่อนถ้าเป็นสากลเขาจะเรียกรอยเลื่อนเดียนบินฟูดีบินฟูที่สากลรู้จักกันก็ในประเทศไทยเนี่ยเราก็เรียกเป็นรอยเลื่อนอุตรดิตถ์เพื่อให้คนไทยได้รู้จักกันซึ่งมันพาดผ่านมาตั้งแต่จีนตอนใต้ผ่านเวียดนามมาผ่านลาวมาแล้วก็เข้าประเทศไทยตรงจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์นี่แรงสั่นสะเทือนมันน่าจะให้ขนาดไหนครับพี่ที่อ๋อเป็นไปได้ด้วยระดับขนาดความแรงเขาความสูงสุดที่เป็นได้คือระดับ 6.8 6.8 คือระดับไหนถ้าเราเทียบแบบชาวบ้านให้เห็นภาพโอ้นี่มีระดับถ้าเป็นไหวเกิดขึ้นระดับ68นะพื้นที่ตรงนั้นบ้านเรือนแถวนั้นนะครับมีการพังทลายทั้งหลังได้ไหมได้นะครับเพราะอย่างกรณีเชียงราย 6.3 เราทั่วว่าเสียหายทั้งหลังจำได้ไหมฮะมีเยอะหลายหลายหลายร้อยหลังมากนะครับอันนี้ก็มีโอกาสได้เสียหายได้หลายหลังมีเป็นได้ว่ามีผู้เสียชีวิตอาจจะหลัก10ผมไม่ถึงหลักร้อยนะครับหลัก10กว่าเนี่ยมีโอกาสได้ขึ้นอยู่กับบ้านเรือนซึ่งเชื่อเลยว่าไม่ได้ออกแบบรองรับแผ่นดินไหวแสดงว่าถ้าเทียบกับเชียงรายมันก็แรงกว่าแต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ครับพี่นี่คือไม่มีประเทศไหนรู้เรารู้ว่าความแรงที่สุดพื้นที่ไหนขนาดเท่าไหร่เรารู้แต่จะเกิดเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ณวันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับจริงๆกันและรอยเลื่อนอุตรดิตถ์เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยความแรงมันจะกระจายไปถึงไหนมาถึงกรุงเทพไหมครับหรือว่ายังไงแน่นอนถ้าอุตรดิตถ์ไหวระดับ 6.5 ก็ได้คนตึกสูงในกรุงเทพรู้สึกได้มากกว่าเชียงรายที่มันแน่นอนฮะรู้สึกได้แต่ว่าไม่ได้เสียหายนะกรุงเทพมหานครตึกสูงนี่รับรู้ได้และรู้สึกได้เพราะตึกสูงเนี่ยมันสามารถขยายขึ้นเป็นไหวได้ในกรุงเทพมหานครเนื่องจากพื้นดินล่างเป็นดินอ่อน
เราทราบกันมานานละกรุงใต้กรุงเทพมหานครเนี่ยและปริมณฑลมีชั้นดินอ่อนที่สมัยสามารถขยายขึ้นได้ระดับ3เท่าจากที่วิ่งมาจากหินถ้าเรามองว่าอุตรดิตถ์เนี่ยมันมีการน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้มั้ยครับพี่หรือว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าใกล้ไกลแค่ไหนแต่ว่าในอนาคตมันมีโอกาสที่รอยเลื่อนอื่นจะทำให้กระตุ้นรอยเลื่อนอุตรดิตถ์อะไรอย่างนี้ไหมพี่เช่นเชียงรายมันก็น่าจะเป็นรอยเลื่อนเดิมของเขาไม่ใช่ของเดิมคือถ่ายทอดมาจากในลาวในเวียดนามถ้าเกิดระดับใหญ่ระดับ7ในรอยเลื่อนดิมเมนฟูที่ผมพูดถึงนะครับมันก็คือเส้นเดียวกันเพียงแต่มันขาดเป็นท่อนๆนะครับถ้าเกิดที่นู่นมาก็จะมีสิทธิ์ที่จะสะเทือนมาหากันได้แต่ต้องดูสัญญาณส่งสัญญาณทรายที่ในลาวหรือในเวียดนามก่อนถ้าเกิดระดับ7เพราะนั้นบ้านเราก็ต้องเตรียมตัวกันละว่าจะต้องทำฟืนอย่างไรให้ปลอดภัยกับจากพื้นที่นั้นแสดงว่าถ้ามีเหตุเกิดแผ่นดินไหวที่ลาวที่เวียดนามเนี่ยเราก็เตรียมตัวได้ว่าไอ้รอยเลื่อนใหม่เนี่ยมันจะอาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งจริงจริงมันไม่ใช่รอยเลื่อนใหม่คือเราค้นพบใหม่ครับพี่มันไม่ใช่รอยเลื่อนใหม่มันมีมานานแล้วแต่ว่าตัวเราทีมงานเราเพิ่งไปค้นพบหลักฐานชัดเจนปีนี้เองว่าเขามีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นผู้ต้องหาตัวจริงสำหรับรอยเลื่อนใหม่ที่มันควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับที่เพราะว่าเชียงรายมันก็เป็นรูปธรรมขึ้นแล้วที่ไม่ว่าตรงพื้นที่นี้เลยฮะพื้นที่อื่นเชียงใหม่พะเยาลำพูนลำปางอะไรเงี้ยก็เหมือนกันก็มีรอยเลื่อนผ่านซึ่งตัวชาวบ้านเองหรือว่าตัวในพื้นที่เองที่มีอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสิ่งหนึ่งต้องรู้เลยว่าตัวเองต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าบ้านที่เรียนอยู่ต้องรู้ก่อนถ้าบ้านเรียนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวนะครับระดับเท่าไหร่เราต้องทำตัวอย่างไรให้ปลอดภัยหนึ่งที่เขาแนะนำก็คือเสริมบ้านให้แข็งแรงขึ้นได้ไหมมีสตางค์พอหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเราก็ต้องรู้ว่าต้องแบบตัวอย่างไรถ้ามีแผ่นดินไหวมานะครับถ้าอยู่บ้านชั้นเดียวรู้สึกได้ที่แผ่นดินไหวให้วิ่งออกไปยืนที่โล่งเลยถ้าบ้านชั้นเดียวนะฮะเราคุณเปิดโล่งหรืออยู่ใต้ถุนบ้านก็ได้ซึ่งบ้านปกติบ้านในภาคเหนือของประเทศไทยเราก็เป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง หรือ2ชั้นแค่นั้นเองเปิดประตูโล่งอยู่แล้วถ้าเกิดรู้สึกได้ก็อยู่ชั้นล่างก็ออกไปได้เลย นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ถุนเชียงรายทำก็คือพวกตู้เย็นทีวีเหล่านี้หรือถังกุ้งถังแก๊สอะไรที่จะล้มมีอะไรเราก็ยึดติดนะครับเรายึดติดไว้กับผนังนะครับอันนี้ทำกันที่คนเชียงรายก็ทำโอ้คนเชียงรายเหมือนเป็นธรรมเนียมแล้วทำอย่างนี้ทำยึดตู้เย็นในร้านค้านี่ตู้เย็นต้องยึดติดกำแพงไว้ละโซ่ใช้โซ่ยึดนะฮะกับพื้นดินว่าไม่ให้เกิดการ เกิดการล้มลงมาถ้าเกิดเป็นไหวแรงๆนะครับอีกหนึ่งว่าถ้าเราอยู่อาคารสูงขึ้นมาวิ่งออกไม่ทันก็ต้องรู้จักที่หลบที่แข็งแรงที่นั่นก็คือใต้โต๊ะนะครับหรือใต้เตียงถ้ามีเตียงที่สูงหรือพิงใต้เตียงให้ชิดเตียงมากที่สุดเพื่อเวลาเกิดมีอะไรหล่นลงมานะครับแล้วก็ป้องกันเราได้เพราะนั้นพอหลังจากสั่นไหวเสร็จต้องรีบออกจากอาคารทันทีไปอยู่ในท่วงแก้งนะครับจนกว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการจะแนะนำว่าเข้าได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นขอให้ท่านอยู่ในที่ร่มแก้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะกลับเข้าไปอยู่ในเร็วๆผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวรุนแรงจะกลับมาอีกเมื่อไหร่สำหรับในกรุงเทพมันมีโอกาสแผ่นดินไหวหนักๆแรงๆไหมครับพี่ในกรุงเทพเองเนี่ยมีโอกาสแรงไหมมีนะครับถ้ามีแผ่นไหวเกิดขึ้นสมมุติระดับ6คณะเองก็ได้แถวกาญจนบุรีซึ่งเราก็รู้ว่ามีระเลื่อนมีลมพัดผ่านอยู่แล้วนะครับหรือว่าแผ่นไหวระดับ7หรือ8ในพม่ากรุงเทพมีรู้สึกแรงแน่นะครับเพราะเมืองการเองระดับ6มันใกล้กรุงเทพมากนะแค่200โลเองนะมั้งถ้าจำไม่ผิดแรงสั่นสะเทือนมาถึงตึกสูงอาคารสูงทั้งเพื่อมาความต้องการรุนแรงพอสมควรได้มีการวิ่งลงจากตึกแน่ๆนะครับด้วยคนที่อยู่อาคารสูงได้วิ่งลงมากันแน่ๆอันนี้ก็ให้ทำมั่นใจมองแรงก็ต้องจะแรงยังไงพี่ก็แนะนำว่าหากเกิดแผ่นดินไหวควรจะป้องกันตัวในการมุดใต้โต๊ะหรือว่าออกมาจากที่โล่งแจ้งครับผมถ้าคุณอยู่บ้านชั้นเดียวเนี่ยคุณออกไปที่โล่งแจ้งทันทีเลยสำหรับประเทศไทยเราแต่ถ้าคุณอยู่อาคารสูง20ชั้นถามว่าคุณวิ่งลงมาทันไหมก็คงไม่ทันต้องทำอย่างไรตอนช่วงไหวอยู่ให้เราปลอดภัยมันหยุดแล้วถึงรีบออกทันทีอันนี้เป็นสิ่งต้องทำทันทีแล้วอยู่ในที่โล่งแจ้งจนกว่าเราจะมั่นใจซึ่งมั่นใจได้โดยการคำแนะนำจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง